ค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับเราอีกเช่นเคยในเมืองสมาร์ทซิตี้ของกรุ๊ปเรดทรูซึ่งวันนี้เราจะมาเจอกับอะไรเรายังไม่รู้เราต้องไปดูกันค่ะค่ะสวัสดีนะคะสำหรับสมาร์ทซิตี้นะคะในโซนนี้นะคะก็จะเป็นสมาร์ทโฮมนะคะสมาร์ทโฮมยังไงนะคะอันนี้เราเน้นที่ความปลอดภัยเป็นหลักนะคะก็คือความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยจะป้องกันอันตรายจริงๆไม่ได้ป้องกันแต่ว่าเป็นการเตือนภัยนะคะจากโจรผู้ร้ายนะคะถ้าสมมุติว่าเราต้องออกจากบ้านไปเที่ยวนะคะในช่วงที่ไม่มีคนอยู่บ้านสังเกตว่าถ้าสมมุติว่าไม่มีการเปิดปิดไฟโจรผู้ร้ายก็จะสังเกตเห็นนะคะอาจจะย่องเข้าบ้านเรานะคะเราก็เลยคิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะคะก็คือทันทีที่เราไม่อยู่บ้านสมมุติเราไม่อยู่บ้านนะคะเราจะเปิดระบบตัวนี้ไว้พอพระอาทิตย์ตกนะคะเป็นตอนกลางคืนนะคะไฟก็จะสว่างอัตโนมัติเหมือนกับว่าเราอยู่ในบ้านนะคะจากนั้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวนะคะเราก็คิดต่อถ้ามีการเคลื่อนไหวหรือว่ามีโจรเข้ามาในบ้านนะคะเราจะมีระบบตรวจจับนะคะการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตนะคะโดยจะส่งสัญญาณไปที่เจ้าของบ้านนะคะทันทีที่มีการเคลื่อนไหวนะคะซึ่งสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ถึง7เมตรนะคะโดยมุมที่ในการเซ็นเซอร์จับได้เนี่ยก็ประมาณ110องศานะคะเพราะฉะนั้นก็จะเพิ่มความมั่นใจปลอดภัยเมื่อเราออกจากบ้านนะคะทีนี้การนำไปใช้นะคะการนำไปใช้ก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะเป็นตัวสวิตช์เปิดปิดไฟอัตโนมัตินะคะโดยตรวจจับตามความเข้มของแสงนะคะแล้วก็สามารถส่งสัญญาณป้องกันนะคะแจ้งเตือนภัยได้การต่อยอดโครงงานของเรานะคะก็คือถ้าสมมติว่าเราเอาไปประยุกต์ไปคิดต่อก็คือให้มันต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนหรือว่ามือถือของเจ้าของบ้านได้นะคะและอาจจะเพิ่มตรงที่ว่าถ้าสมมติตรวจจับว่ามีคนเข้าไปในบ้านเราไปส่งสัญญาณให้มันปิดล็อกประตูอัตโนมัติอย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้คือสำหรับการต่อยอดสำหรับสมาร์ทโฮมของเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะโอ้โหสมาร์ทโฮมสมาร์ทสมชื่อค่ะเซฟตี้ที่สุดค่ะต่อไปนะคะเมืองซิตสมาร์ทซิตี้ของเราก็ไม่จบเท่านี้ค่ะแต่ต้องไปดูในช่วงต่อไปค่ะสำหรับช่วงนี้ขอบคุณค่ะ